สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการขับเรดเดวิลส์นะครับวันนี้อยู่ผมป้าผีนะครับแล้วก็น้องฝ้ายแล้วฮะไม่ใช่นะไม่อยู่ฮะอยู่คุณอยู่คุณเปรมี่นะครับแหมก็นานๆทีมาเป็นเขาเรียกอะไรนะคู่หูกันนะเนื่องจากเพราะอะไรฮะน้องฝ้ายฮะน้องฝ้ายติดภารกิจครับแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าฝ้ายมาเราก็จะขอเสนอหน้าเพราะว่านานๆทีจะมีเรื่องหน้าประทับใจอย่างนี้นะครับก็เป็นการเจอกันหลังจากที่แมนยูเนี่ยชนะสักทีครับนะพักหลังก็ยังไงก็ไม่รู้วันนี้และเกมนี้ชนะแบบดูแบบมีอนาคตหน่อยใสสะอาดชนะใสสะอาดแล้วที่สำคัญคือเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะพรีวิวเกมถัดไปซึ่งโอ้โหตายแล้วแดงแมตปีนี้เขาบอกโอ้โหลิเวอร์พูลมั่นใจมากนะครับเต็มเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าแล้วดูว่าประสบการณ์อยากแดงเดือดเนี่ยเราเคยมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวไปดูช่วงแรกก่อนนะครับครับข่าวของแมนยูไปลงลึกรายละเอียดเลยแล้วกันนะครับแมนยูบุกไปเอาชนะเวสต์บรอมยังไงบ้างครับเกมนี้ก็คือตอนแรกรายชื่อมาเนี่ยถูกใจแฟนผีนะจับตัวได้มันต้องอย่างนี้เป็นแบบอีกครั้งในรอบหลายนัดที่ไม่มีแอชลีย์ยังใช่ไม่มีวาเลนเซียครับใช่ไหมฮะมีมหาเทพเวลเบกเป็นสำรองครับที่ตัวหลักๆที่อยากเห็นเล่นด้วยกันเนี่ยอยู่กันหมดเลย4ตัวใช่ไหมครับมีใครบ้างฮะฟันเฟอร์ซี่ดูนี่มาต้ายานาไซอยู่กันหมดเลยมีอยู่กันหมดเลยนะครับครับแต่คังอาวะไม่อยู่โอเคสำรองก็พอรับได้เพราะว่าคังอาวะจะเล่นตำแหน่งกับทับกันแล้วพวกนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยแมนยูเอาชนะไปค่อนข้างน่าประทับใจนะครับ3ประตูต่อ0นะครับก็เด่นๆเนี่ยครับดูนี่เด่นดูนี่เด่นราฟาเอลเด่นครับเราเล่นดีนะครับเกมบอกนิดนึงว่าเกมเนี้ยเดวิดมอยส์เปลี่ยนแนวรับครับเป็นเปรมใช่ไหมฮะปกติเนี่ยจะมีเนวิด้าวีดิชหรือว่าริโอคนใดคนหนึ่งอ่ะอยู่แต่คราวนี้ตัดสินใจแบบเอาละไหนๆวีดิชก็จะไปอินเตอร์ละครับเปลี่ยนเลยใช้คู่ใหม่เลยฮะก็คู่ดาวคู่วัยรุ่นหน่อยครับไปทีนึงก็อาจจะมีจังหวะแบบสอบประสานกันที่กูคักๆบ้างแต่โดยรวมนี่ถือว่าโอเคก็ฟูโจเนี่ยหายเจ็บมาพอดีกลับมาเสียบตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาร์ฟซึ่งเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ปกติไปโลดแล่นแถวดันคังผมว่าเขาเล่นเซ็นเตอร์ฮาร์ฟดีกว่านะใช่เขาเกิดมาจากตำแหน่งนี้เขาก็ชอบใช่ตัวเขาเองเขาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้เขาเล่นเซ็นเตอร์ฮาร์ฟดีกว่าเดี๋ยวถ้าวิดิชไม่อยู่เนี่ยน่าจะได้เล่นตำแหน่งนี้บ่อยขึ้นแล้วให้เขาไปหาให้เดวิดมอยส์จะไปหาเซ็นเตอร์เองก็อาจจะมีจอห์นนี่แอฟแวนที่เป็นหลักอยู่แล้วใช่แล้วฟูโจนี่ถือว่าสำคัญครับเกมมาปาจัดไม่มีช่วงเบลอๆบ้างใช่แต่ประตูแรกเนี่ยเขาให้เครดิตเขาเลยครับใช่ครับเขาก็ขึ้นมาแล้วก็โมงในจังหวะที่โอวินฟัมเปอร์ซี่เปิดลูกฟรีคิกเข้าไปนะครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือมาริยานเฟลนี่ดูดีขึ้นเริ่มปรับตัวแล้วเป็นธรรมชาติมากขึ้นในบทบาทตัวเองอาจจะเล่นแล้วดูเหมือนเสี่ยงครับเพราะว่าพอทีมเล่นเกมลุกเนี่ยจะเหลือแค่คาลิคคนเดียวเพราะเขาจะพูดขึ้นไปเลยเขาจะพูดขึ้นไปบางทีอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นใจเพราะว่าก่อนหน้าที่จะลงสนามเกมนี้เฟลนี่ไปโมงให้ทีมชาติเบลเยียมใช่ไหมใช่คือได้ประตูแล้วแบบแล้วมีจังหวะสับไกลด้วยลุ้นแบบนะที่เราดูบอลโอ้โหลุ้นฟูให้ยิงแต่สุดท้ายเนี่ยติดบล็อกก็มีโอกาสดูแล้วปรับตัวได้ใกล้เคียงกันนี่คือในสื่อที่เรายกมาเนี่ยเขายกเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เลยนะเฟลนี่เนี่ยดูสถิติโดยรวมเนี่ยครับเวสต์บรอมยิงเข้ากรอบ3ครั้งแมนยู5ครั้งนะครับไม่เข้ากรอบเนี่ยเวสต์บรอมมีโอกาสยิง7ครั้งแต่ว่าแมนยู5ครั้งเตะมุมก็ใกล้เคียงกันนะครับ3กับ5ฟาวเนี่ย11ต่อ10ใบเหลืองแมนยู2นะครับแล้วก็เวสต์บรอม1เปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยแมนยู55ต่อ45นะครับน่าชื่นใจนะพอชนะอย่างนี้แล้วอันดับแล้วก็ดูดีขึ้นดูดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีบางทีอาจจะอยู่ห่างจากพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกพอสมควรแต่ถ้าเก็บชัยชนะไปเรื่อยมันก็ยังมีลุ้นไงคือตอนนี้แซงเอเวอร์ตันขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาอยู่อันดับ6นะครับอันดับการยิงประตูเนี่ยตอนนี้แมนยูรูนี่11ลูกเท่ากับฟานเฟอร์ซี่เลยนะครับก็11ลูกเท่ากันแล้วล่าสุดได้อีก1โขกนะฮะใช่ครับแล้วก็แอสซิสต์เนี่ยเวนรูนี่9แล้วนะครับทิ้งเพื่อนกระจุยกระจายนะครับแต่รู้สึกว่าผมดูบางสำนักเขาให้10นะอ๋อแอสซิสต์ซึ่งเขาบอกว่ารูนี่เนี่ยเป็นนักเตะคนแรกนะครับตอนนี้ที่ยิงถึงหลัก10ครับเรียกว่าไหมตอนนี้ยิง11ลูกแอสซิสต์ถึงหลัก10ครับเขาบอกแอสซิสต์ไป10แล้ว5ฤดูกาลครับคนแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกโอ้โหก่อนหน้านี้แฟรงค์ลัมพาร์ด4ครับร็อกบามี3เอริกคันโตน่าบ้างแต่ว่ารูนี่เนี่ยทั้งยิงทั้งจ่ายถึงหลัก10เนี่ยเลข2หลักเนี่ย
5ฤดูกาลแล้วเออพูดถึงก็ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมแต่อีกคนนึงเนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าแม่รูย์ฟาร์เกอร์ซี่นะครับครับเดี๋ยวเราจะมีข่าวว่าเขามีข่าวว่าเขาจะย้ายทีมเยอะแต่ว่าผลงานจากเกมเนี้ยค่อนข้างน่าผิดหวังมันมีสัญญาณอะไรไม่ค่อยดีนะครับอาจจะเป็นคนเปิดฟรีคิกให้ฟิวโจนโขกประตูแรกใช่แต่ดูเหมือนจะดุดันเกินไปไล่เสียบกองหลังเล็ดบอมแบบมันซาดิกอะโดนใบเหลืองไปใบนึงแล้วอีกลูกนึงเนี่ยน่าจะโดนอีกเหลืองนึงด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยผู้สิงจอห์นมอสเนี่ยไม่ให้แล้วโดนเปลี่ยนตัวออกเดวิดมอยบอกเลยว่าที่เอาออกเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีหรอกครับกลัวกลัวจะโดนไล่ออกซึ่งมันจะผลเสียเลยถ้าโดนใบแดงที่นี่สัปดาห์หน้าชวดแน่ๆใช่แล้วพอเปลี่ยนตัวออกปุ๊บเนี่ยเวลเบกลงมาทำประตูได้แล้วมีการสอบประสานกับรูนี่จ่ายบอลเขาบอกว่าจ่ายบอลให้กันคู่นี้7ครั้งส่วนรูนี่กับฟาร์เบอร์ซี่ตอนแรกเนี่ยรูนี่จ่ายให้ฟาร์เบอร์ซี่3ครั้งฟาร์เบอร์ซี่จ่ายให้รูนี่แค่ครั้งเดียวเหมือนแบบเป็นคู่หูที่น่ากลัวบนกระดาษบนหน้ากระดาษแต่ว่าเล่นกันจริงๆเนี่ยเดวิดมอยส์ยังหาสูตรที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยคลิกด้วยกันไม่ได้ใช่ครับโดยมีข่าวตามมามากมายว่าฟาร์เบอร์ซี่เนี่ยอาจจะย้ายทีมเดี๋ยวเราจะมาเก็บข่าวฟาร์เบอร์ซี่กันต่อในช่วงหน้าครับครับสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นกลับมาสู่ชุดที่2นะครับเรามาต่อกันเรื่องของโรบินฟาร์เมอร์ซี่เมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้นิดนึงครับปัญหาคือฟาร์เมอร์ซี่ตอนนี้ยังไม่คลิกกับแม่เหมือนฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลที่แล้วนี่ยิงทะลุ30เลยนะใช่ป่ะ30ประตูรวมครับแล้วเป็นดาวซันโวพรีเมียร์ลีกปีนี้เนี่ยอาจจะยิงพอสมควรแต่ว่าดูแล้วลักษณะท่าทางไม่ค่อยแฮปปี้จะมีข่าวเพราะว่าข่าวว่าไงนะคุณเบนมีจะย้ายอ่ะประเด็นแรกคือย้ายซัมเมอร์เนี้ยคืออยากย้ายเนี่ยมีตั้งแต่ที่เดวิดมอยเหมือนชอบเปลี่ยนตัวเขาออกก่อนหน้านี้งุนงิดแล้วก็มีคนจับภาพว่าเวลาเดินออกก็หน้าตาไม่ค่อยสบอารมณ์แล้วบอกล่าสุดเนี่ยถึงขนาดที่แบบไม่เอาโบนัสกับแมนยูอ่ะคือถ้าเขาอยู่ไปถึงสัญญา2ปีสุดท้ายเนี่ยเขาจะได้โบนัสใช่ครับเขาบอกว่าไม่เอาโบนัสขอย้ายหลังจบฤดูกาลอันนี้มันก็มีคำพูดเขานะใช่แต่พอดีสื่ออย่างมิลเลอร์ไปขุดมาแต่หลายวงในเนี่ยเขาอ้างกันเยอะนะเดี๋ยวก็มีเพื่อนร่วมทีมชาติฮอลแลนด์โค้ชทีมชาติฮอลแลนด์มาบอกฟานเฟอร์ซี่ไม่มีความสุขกับแมนยูอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวติดตามดูแล้วกันแต่ว่าถ้าตอนนี้เนี่ยถ้าจากฟอร์มเนี่ยโอ้โหมันต้องอยู่ที่เดวิดมอยส์แล้วว่าจะทำให้2คนนี้คลิกกันยังไงนะครับนี่เป็นปัญหาของเดวิดมอยส์ครับพูดถึงเดวิดมอยส์เนี่ยเขาชมคริสมอลลิงกับฟิลโจนส์ด้วยนะครับเซนเตอร์เกมล่าสุดเขาว่าไงนะบอกจะเป็นตัวหลักเลยนะอนาคตทีมชาติอังกฤษทั้งคู่นะครับก็คือสมอลลิงเนี่ยแมตช์ที่อังกฤษอุ่นเครื่องล่าสุดกับเดนมาร์กใช่ฮะเป็นตัวจริงเลยคู่กับการ์ลีเคฮิลครับก็ในสภาวะที่จากิลก้าเนี่ยครับของเอเวอร์ตันนะครับครับโดยที่โจนและสมอลลิงเนี่ยเคยเล่นด้วยกันในทีมชาติอังกฤษชุดยูสิบเอ็ดครับนะครับก็เคยเข้าคู่มาแล้วใช่แต่นี่เขาบอกว่าเกมล่าสุดเนี่ยโจสมอลลิงเป็นเซนเตอร์ฮาฟคู่กันครับครั้งแรกในรอบ3ปีนะนั่นแหละก็คือยูสิบเอ็ดนะอ๋อเหรอฮะครับแล้วก็เขาย้ายมาแมนยูเต็ดไม่ถึง3ปีเดี๋ยวคนนึงเล่นมั่งคู่กับวิดิชมั่งใช่อีกคนนึงเล่นมั่งแต่อีกคนนึงสมมติสมอลลิงมาเล่นเซนเตอร์บางวันซิลจอนก็เป็นมิดฟิลด์เป็นแบ็คขวาบ้างบางทีวันที่ซิลจอนเป็นเซนเตอร์สมอลลิงเป็นแบ็คขวาบ้างใช่มันเป็นอย่างนั้นนี่คือครั้งแรกครับก็มีแนวโน้มว่าอาจจะได้เป็นไอ้แต่มองอีกแง่หนึ่งนี่คู่กันถ้ามอยพูดแบบนี้นี่ไม่ซื้อแล้วมั้งเนี่ยนี่ใช่เพราะมีอีแวนไงอีแวนคนที่3แล้วเห็นบอกเดี๋ยวจะดันไมเคิลคีนขึ้นมาด้วยใช่ครับใช่จะเขาบอกว่าจะใช้วิธีดันดาวรุ่งเงาจะไม่ซื้อเนี่ยโอ้เจ็บเลยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเดวิดมอยวางแผนอนาคตมากเลยนะฮะว่าปีโน่นปีหน้าจะทำอย่างงู้นขณะที่แฟนผีหลายคนคิดว่าไม่ต้องคิดเผื่อไปไกลหรอกเอาแค่สัปดาห์นี้นัดนี้ให้มันรอดไปก่อนเพราะตัวเองต้องรอดก่อนใช่นะครับว่าแต่เดวิดมอยเนี่ยพอวันเสาร์คุมแมนยูปุ๊บวันอาทิตย์ว่างเอาละไปดูบอลละบอลเอฟเอคัพเตะกันเยอะเลยมีผู้ใหญ่บิ๊กแมตช์นะครับก็ใกล้ๆแมนซิตี้เตะกับวีแกนด้วยเตะอยู่ในเมืองเดียวกันเลยเมืองเดียวกันด้วยไม่ดูไม่ดูมีเฮาเตะกับซันเดอร์แลนด์ไม่ดูครับนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเตะกับชาลตันไม่ดูไปดูอะไรฮะ
The Championship ครับผู้บิ๊กแมตช์เลยครับแบ็คเบิร์นกับเบอร์ลี่อันนี้ถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์นะของแรงอาเชียที่นู่นเขานะครับเขาแล้วมีเป้าหมายอะไรไปดูคือมันมีหลายประเด็นคืออย่างแรกเนี่ยไมเคิลคีนถูกแบ็คเบิร์นโลเวอร์ยืมตัวไปไปส่องหน่อยว่าพัฒนาการถึงไหนแล้วดาวรุ่งครับนะครับก็เพิ่งย้ายไปแล้วก็มีคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นชื่อแดนนี่อิงส์นะครับกองหน้าดาวรุ่งซึ่งรู้สึกเพิ่งลงให้ทีมชาติอังกฤษเหมือนกันนะอยู่21อยู่21ครับคนนี้ยิงประตูชัยให้เบอร์ลี่บุกไปชนะด้วยอันนี้เข้าตาเลยเป็นประตูที่24ของอิงส์ด้วยนะครับแดนนี่อิงส์นะครับนี่เป็นนักเตะเขาบอกว่าเป็นดาวรุ่งจากซาวด์แฮมป์ตันแล้วก็มาอยู่เบอร์ลี่ด้วยค่าตัว1ล้านปอนด์นะครับก็อาจจะมีการซื้อแต่นี่ก็ยังอยู่เลยนะบิ๊กพาวอ่ะใช่ไหมเจ็บอยู่ยิงให้บีแกน10ลูกนะฮะเป็นดาวสันโวประจำทีมแต่ว่าโชคร้ายเจ็บแล้วก็เข้ารอบรองชนะเลิศเอฟเอครับที่จริงเขาต้องเล่นได้ใช่ไหมเขาต้องเล่นได้เพราะว่ามันไม่มีปัญหาอะไรใช่ครับแต่ตอนนี้วีแกนเนี่ยผ่านแมนซิตี้ไปแล้วนะครับก็เข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศเจออาร์เซนอลซึ่งถ้าครับนิกพาวนี่หายเจ็บก็มีสิทธิ์ได้เล่นได้เล่นเพราะว่าปีนี้เขายิงเยอะนะฮะไปอยู่รู้สึกไปอยู่วีแกนนี่เล่นเป็นกองหน้ากองหน้าเลยเล่นเป็นกองหน้าเลยถ้ากลับมาก็มีตำแหน่งให้อยู่แล้วล่ะนะครับไปดูข่าวสุดท้ายช่วงนี้นะครับอย่างที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้บอกว่าโอ้โหพอแมนยูจะหมดสัญญาสปอนเซอร์ชุดแข่งเนี่ยหลายยี่ห้อพุ่งมาหาเลยคือมาทาบทามเลยแสดงว่ายังดังอยู่นะคือชื่อมันขายได้ใครก็อยากให้นักเตะอย่างเวนลูนี่คนนู้นคนนี้ไปสวมชุดแต่ว่าไนกี้ไม่ยอมไม่ยอมนะฮะสุดท้ายก็ตกลงต่อสัญญาใหม่กับไนกี้นะครับคาดว่าจะรับเงินเนี่ยประมาณ6ล้านปอนด์นะครับ6ล้านปอนด์นี่ 30,000 ล้านบาทนะฮะแต่ว่าสร้างเป็นเมืองได้เลยนะสัญญา10ปีฮะ10ปีคือรอดไนกี้10ปีรอดเป็นทศวรรษเลยอันนี้คลาสสิกนะฮะ10ปีจะหมดอายุปีหน้านะครับปกติเนี่ยตอนนี้รับอยู่ปีละ 23.5 ล้านปอนด์ถ้าตามดีลนี้ก็คือปีละ60ล้านปอนด์เป็นเท่าตัวเลยครับเยอะเลยนะเยอะครับโอ้โหนี่เต็มไหมครับแมนยูเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าได้รับเงินก้อนนี้จะทำให้สถานะการเงินดีขึ้นมากเลยนะครับตอนแรกก็มีสัญญากับเชฟโรเลตด้วยนี่ทำไปแล้วนะปีละ35ล้านปอนด์จะคาดอกปีหน้าจะมาอยู่ตรงอกแทนเอออนแล้วปีหน้าก็จะมาแล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆปีหน้าแฟนแมนยูถ้าอยากได้เสื้อใหม่ก็ต้องซื้อใหม่ฮะซื้อใหม่ก็ต้องเร่งทำไงเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่านะครับก็มาลุ้นกันทางนี้เอานะเงินเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นึงกลับมาช่วงหน้าลุยกันเรื่องสุดแดงเดือดครับสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นเอาล่ะครับช่วงสุดท้ายนะครับคุยกันถึงเรื่องศึกแดงเดือดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลครับปีนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีนะที่แมนยูอันดับแบบแย่กว่าลิเวอร์พูลมากมาเจอกันแล้วเนี่ยเป็นรองครับหลายคนโอ้แฟนลิเวอร์พูลมั่นใจมากเกมนี้ต้องชนะให้ได้เพราะว่าแมนยูปีนี้เล่นนอกบ้านก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ในบ้านก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับดูโปรแกรมเนี่ยแมนยูโปรแกรมหนักนะครับเจอลิเวอร์พูลปุ๊บเนี่ยอีก3วันเจอลิเวอร์พูลอาทิตย์นะครับอีก3วันเจอโอลิมเปียกอสต่อในแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งนัดแรกเนี่ยอย่างที่ทราบกันก็สกอร์เป็นรองถึง0ประตูต่อ2นะครับเกมนี้มาเล่นในโอลด์แทรฟฟอร์ดก็จริงแต่ว่ายากยากมากนะครับพูดถึงเกมแดงเดือดบอกว่าเป็นนัดที่190ทุกรายการนะครับส่วนในพรีเมียร์ลีกเดียวๆเนี่ยเป็นศึกแดงเดือดนัดที่162นะครับใช่ครับก็คือสถิติเป็นไงบ้างคุณเปรมก็คือในลีก162ครับก็คือที่ผ่านมานะครับแมนยูเต็ดชนะนี่63ครั้งนะฮะครับแพ้54นะครับครับนี่นับในลีกครับผมนะครับก็มากกว่าอยู่แล้วมากกว่าดีกว่าก็ประมาณ10ครั้งนะครับแต่ว่าอันดับอย่างที่อยู่ห่างกันเยอะนะแต้มนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับโอ้โหไปดูสถิติ5นัดหลังสุดที่เจอกันครับนะครับแมนยูเนี่ย
ฤดูกาลนี้เจอกันมาแล้ว2ครั้ง2ครั้งแมนยูชนะ1หนในแคปตอลวันครับใช่นะครับก็ผลตัวรองลงเล่นแต่นัดแรกที่แอนฟิลด์แพ้0-1จากแดนซิ่งเทอริชก็ได้ประตูชนะไป1-0นะครับย้อนกลับไปแมนยูก็ชนะ2-1นะปีที่แล้วใช่มั้ย3นัดเลยชนะหมดเลยใช่ครับแล้วปีนี้ทำไมเขามั่นใจกันจังฮะแฟลลี่ฟูเนี่ยก็คือที่ผ่านมาต้องเรียนให้ทราบว่าการเจอกันระหว่างแดงเดือดเนี่ยลิเวอร์พูลตั้งเป้าเลยว่าขอชนะแมนยูเพื่อไม่ให้เป็นแชมป์แต่ปีนี้กลับกันกันเลยนะกลับกันมีแฟนผีต้องลุ้นเลยว่ายังไงก็ได้เชลซีแมนซิตี้ใครก็ได้ใครก็ได้นะไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณจริงๆอันนี้เป็นเป้าหมายการเชียร์ของผมด้วยแหละตรงๆเลยอันนี้แต่พูดถึงประสบการณ์กับแดงเดือดเนี่ยเราสองคนเคยไปอยู่อังกฤษมาแล้วใช่ครับคุณเปรมเป็นไงบ้างช่วงหลังเนี่ยก็ตอนที่อยู่อังกฤษไปดูศึกแดงเดือดแล้วมีผลงานเป็นไงบ้างก็จะได้3นัดที่ชนะ 2-1 เนี่ยนะคือตอนแรกเนี่ยไปถึงยังใหม่ครับยังต้องแชร์กับคุณยักษ์ดอยแดงอยู่จะไปดูก่อนคือถ้าเป็นแอนฟิลด์ก็ต้องสัมปทานของเขาใช่ก็ชนะไปแต่พออยู่ที่โอทัฟฟอร์ดแล้วพอเขากลับมาเนี่ยมันเป็นของผมแล้วก็คือ 2-1 หมดเลยครับผมประทับใจมีอะไรชัยชนะชัยชนะที่แอนฟิลด์นี่ก็หอมหวานเพราะว่าโดนนำก่อนแล้วก็แซงชนะ2ลูกฟันไปที่ยิงจุดโทษนะครับครับแต่ที่มันรู้สึกว่ามันหาได้ยากคือการดูในโอทัฟฟอร์ดคือแดงเดือดครั้งแรกเลยปี2012เข้าไปดูแดงเดือดครั้งแรกแต่ไม่ใช่เพจบล็อกนะฮะครับอ้าวเหรอฮะไปยืนดูอยู่กับแฟนบอลลิเวอร์พูลโอ้โหวันนั้นเวลูนี่ยิง2ลูกครับชนะ 2-1 ครับก็แบบเป็นอะไรที่อึดอัดนะอึดอัดเพราะว่าพวกนั้นจะสะบัดกลดาอากาศไม่ได้ใช่ครับต้องใส่เสื้อแมนยูก็ต้องใส่เสื้อหนาวครับใส่เสื้อหนาวครับรัดกุมเลยฮะครับใส่ไม่ได้แล้วแล้วก็มีผลล่าสุดชนะ 2-1 อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับโชคแบบว่าลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเบสเลยด้วยเพราะว่าตอนช่วงท้ายจะสนุกสนานในการมีเดิมพันหน่อยเดิมพันแต่ว่าฟานเบอร์ซี่ยิงลูกแรกแมนยูชนะ 2-1 เข้าขอเล็กอย่างนั้นเลยโอ้โหคือช่วงฟานเบอร์ซี่ย้ายมาเนี่ยเป็นตัวทำขึ้นมาจริงนะใช่แล้วคือง่ายมากคือแทงฟาเบอร์ซี่ยิงประตูได้ได้สกอร์เท่านั้นนี้ขอให้ถูกสกอร์ใช่แล้วคูณกันเยอะไหมฮะเยอะก็เยอะอยู่ฮะโอ้โหอังกฤษเขาถูกกฎหมายนะนี่บอกไปก่อนนะส่วนผมเนี่ยไปอังกฤษปี2005นะฮะแดงเดือดครั้งแรกครับนะครับก็วีโอฟรีนานนี่ปีนึงยิงไม่กี่ยิงไม่กี่กระยิงเลยยิงลิเวอร์พูลนี่แหละครับยิงลิเวอร์พูลก็ไปโหม่งรู้สึกนาที86มั้งฮะจะจบอยู่แล้วฮะชนะไปแล้วแบบโหช็อตที่เด็ดคือแกรี่เนวิลไงวิ่งแบบไอ้เงี้ยเอาเสื้อมาแบบอาจารย์สุดท้ายโดนแบนฮะบ้าหรือเปล่าเอาแค่คือต่อหน้าแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นคนที่เกลียดสเกลเซอร์โดนแบนปรากฏว่าโดนแบนแต่ช่วงนั้นเขาจะมีเกมนึงคือ FA ครับเราไปแพ้ที่แอนฟิลด์ซึ่งอาร์สมิธขาหักจำได้ใช่ไหมปีนั้นปีเตอร์คราวรู้สึกจะโมงแต่ว่าในพรีเมียร์ลีกอีกปีนึงเนี่ยผมก็ไปดูอีกผมไปกับคุณกุ้ยคนนี้คุณฟังกุ้ยนักพากย์ชื่อดังนี่แหละไปดูด้วยกันเลยนะฮะก็รู้สึกวันนั้นเขียนคอลัมน์กลับมาสนุกมากบับไปบับกันมาครับสุดท้ายเนี่ยแมนยูชนะครับก็ 2-1 พอสโคยิงด้วยแล้วก็ประตูที่แบบสะใจอ่ะแล้วผมวันนั้นผมเพิ่งรู้ว่าเขาบอกโอ้โหมันแดงเดือดนี่มันเป็นอะไรมากกว่าฟุตบอลจริงๆนะครับเพราะว่าเขาแข่งกันมาเมืองลิเวอร์พูลกับเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยแข่งกันตั้งแต่แบบค้าขายตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนึกออกไหมแล้วทำสงครามกีฬากันแข่งกันทำนั่นทำนี่สุดท้ายมาแข่งที่ฟุตบอลวันที่ผมจบเกมเนี่ย มีการประกาศเลยบอกว่าที่โอทราฟอร์ดนะให้แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยอย่าเพิ่งออกไปนะให้แฟนแมนยูออกไปก่อนครับเขาก็ออกไปปุ๊บแล้วสุดท้ายเนี่ยปล่อยแฟนลิเวอร์พูลออกมาโอ้โหแล้วตำรวจม้าเต็มเลยฮะตำรวจม้านี่แบบคุมครับแฟนบอลลิเวอร์พูลกลุ่มนึงเนี่ยเดินออกไปตรงที่ลานจอดรถหน้าโอทราฟอร์ดครับทำลายของเขาของแบบมือทำเกลียดแล้วสุดท้ายไปทำลายรถด้วยหนึ่งในนั้นเป็นรถของเดนิสเอลวินโอ้โหสวยจริงเจ็บเลยนะครับคือไอประสบการณ์ผมก็เคยเพราะวันนั้นอะผมอยู่กับลิงนั่งไงผมก็ต้องออกช้าไงใช่ใช่เขาอิ่มกันนัดกันไม่ได้เลยฮะคือที่นู่นเนี่ยเวลาบางทีมันเป็นเหตุผลของการที่ทำไมว่าเกมใหญ่ต้องเตะเร็วเตะบางทีเตะแทนที่ปกติเนี่ยถ้าอังกฤษเนี่ยตามเวลาอังกฤษเวลาท้องถิ่นเขาก็เตะ3โมง4โมง5โมงในปกติเย็นนะฮะแต่เกมแดงเดือดเนี่ยจะถูกเลือกให้มาเตะเนี่ยช่วงไม่เที่ยง4บ้างก็บ่ายโมงครึ่งอย่างนั้นนี้บ่ายโมงครึ่งเพราะไม่ให้แฟนบอลเนี่ยมีเวลาในการ
ไปบิ้วอารมณ์มากเข้าผงเข้าผับถ้าแบบเตะสามโมงเนี่ยเอาละตื่นสิบโมงเสร็จหมดไปบิ้วก่อนเข้าผงเข้าผับกันจนช้ำมาเนี่ยเสร็จปุ๊บพอมีเรื่องก็จัดกันแหลกเลยอันนี้คือเป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่มีการเตะในช่วงเวลาปกติใช่ครับก็จะเป็นเรื่องที่แบบถ้าใครไปอยู่ที่นั่นก็จะรู้ว่าเกมคู่นี้มันมีความหมายจริงนะใช่ครับซึ่งผมเชื่อว่าแมนยูทุกคนเนี่ยจะแพ้เวสต์บรอมแพ้เอเวอร์ตันแพ้ใครครับบ้างช่างแพ้ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้แล้วถ้ายิ่งลิเวอร์พูลเนี่ยชนะเราแล้วแบบไปคุยว่าเป็นแชมป์ได้เนี่ยโอ้โหตาบาปตลอดชีวิตก็ในอดีตแมนยูเต็ดเคยไปได้แชมป์ที่เอเวอร์ตันอยู่กับชิงเมอร์ซีไซด์ใกล้แล้วมันก็แบบเหมือนกันรับกันนะใช่ครับเดี๋ยวถ้าลิเวอร์พูลมาทำนี่เขาจะต้องร้องว่า Are you watching Manchester ใช่ครับ We won the league in Manchester เขาจะเอาเพลงนี้ไปล้อแบบชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาใจช่วยแมนยูให้ได้นะครับครับอย่างน้อยต้องไม่แพ้นะครับชนะได้เป็นเรื่องดีมากนะครับเอาละครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมกับคุณเปรมมี่พร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ